สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาส่งลาธนาคารครับผมเป็นยังไงบ้างอยู่กับตัวละครนี้มาแบบ4ปีใช่ไหมคะ4ปี4ปีครับก็จริงๆจะเรียกว่าใจหายก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกผูกพันกับตัวละครพามมากเพราะว่ามันเป็นบทบาทที่เรารักแล้วก็ผูกพันจริงๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้มันเหมือนกับมาดูอีพีสุดท้ายได้มาเห็นพี่ดีน้องพามในจอที่แบบเราได้เล่นเป็นตัวละครนี้ก็รู้สึกใจหายที่แบบเฮ้ยจะไม่ได้อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอหรือเปล่าแต่ก็ถ้าใครคิดถึงก็ฝากวนกลับไปดูได้ทางได้แดงแล้วก็เชือกป่านด้วยครับเช่นกันครับก็ใจหายก็รู้สึกว่าเราก็อยู่กันมานานแล้วแบบว่าตัวละครเนี้ยในหัวเราจะไม่มีเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโหแล้วทั้งแฟนมีตอะไรอีกที่แบบต่างๆที่เราเล่นกันมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันใหม่เจอกันอีกในดินพามเลยหรือว่าทุกๆคนแบบนี้ครับหลายๆคนที่เขาเพิ่งมาดูเชือกป่านเขามีแบบวนกับมาดูได้แดงด้วยอันนี้เรารู้ใช่ไหมมีแบบว่าไม่จริงครับอาจจะแบบว่าไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็มีไปดูก็เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในแบบว่าให้ลอยรั่วลอยอะไรก็จะได้เข้าใจอย่างท่องแท้นะครับก็รู้สึกขอบคุณเนาะครับผมเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะแบบพอได้แดงมันก็นานแล้วอ่ะ 3-4 ปีแล้วอ่ะก็ขอบคุณมากๆใช่ตั้งแต่หน้ายังแบบไม่โตขนาดนี้ไม่มีตีนกายังไม่โตเต็มวัยขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังแบบกลับไปดูผลงานที่เรารักจริงๆแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบตัวละครที่พวกเราเล่นนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมเมื่อกี้พูดถึงว่าเราอะไรนะอยู่กับดินคามาตั้งแต่หน้ายังไม่มีแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่อมปุ๊กเนาะจากวันแรกที่ตั้งแต่ได้แดงเลยจนมาถึงแบบต้องส่งลาในเชือกป่านแล้วมันมีความแบบอย่างแค่ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเติบโตจนเนี่ยเห็นว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีเปลี่ยนไปเรารู้สึกตัวนะเพราะจากสัมภาษณ์แต่ก่อนจนตอนนี้เราสัมภาษณ์คู่กันพูดว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเขายังแบบจากตอนที่ไม่สนิทยังจำฟิลนั้นได้เลยที่ยังแบบดู EP แรกหรือ EP สุดท้ายจำไม่ได้เหมือนกันในโรงแล้วก็ต้องมีการแบบมาสัมภาษณ์คู่อะไรเงี้ยโยนไมค์กันไปกันมาใช่ฟิลมันจะอีกแบบหนึ่งเราพูดเก่งแต่นั้นอยู่แล้วไงแต่ว่าแบบเวลาเราสัมภาษณ์กันอะไรเงี้ยก็จะเขินหรือว่าแบบตื่นเต้นเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอย่างนี้ดีเราจะแนะนำตัวละครแล้วก็ยังแบบมาอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ยังเขินตอบกันด้วยตอนนั้นใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่โบ๊ะบะกันขนาดนี้มาถึงวันนี้ล่ะชีวิตมีแต่ความตลกครับผมเนี่ยต้องมีแต่ความตลกใช่เพื่อแบบบันเทิงเลยครับเรียกว่าอะไรเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าคะพอมันรู้จักกันแล้วมันสนิทกันมากขึ้นนะเนาะมันก็สบายใจในการที่เราจะตอบคำถามหรือจะพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเข้าใจกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าครับพี่ดีนอีกแล้ววะพี่ดีนโอ้ยินดีครับผมครับขอบคุณครับก็ดีนก็คิดว่าไม่ใช่ครับผมโอ้ไม่คิดว่าดีเลยนะเห็นไหมมาถึงก็เขาก็ฮาเลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันก็เป็นความแบบสนิทแบบไปเรื่อยๆที่แบบว่าแบบมันเติมมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเราสามารถที่จะเล่นมุกเล่นอะไรกันได้ไม่ว่าจะแบบทั้งทีมเลยคือตอนนี้ครับจะเล่นหัวกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ขยี้หัวได้ยุ้มได้ใช่ใช่เราแบบว่ารู้สึกไหมว่าแบบแต่ละคนที่แบบเราสองคนอย่างเงี้ยพี่ฟุ๊กก็คือมองว่าพี่โอมเหมือนแบบโตขึ้นพี่โอมเขามองว่าฟุ๊กโตขึ้นอย่างเงี้ยณวันนี้มันเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่เรามองคนที่อยู่ข้างเราเขามองว่าเขาโตขึ้นจริงๆเราร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยแบบยังจำได้เลยว่าก็คือต้องเรียนจบอะเนาะยังไปรับปริญญาเขาอยู่เลยอะไรเงี้ยจนตอนนี้คือแบบเรียกได้เป็นแบบว่าวัยทำงานแบบเต็มตัวก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาก็เก่งขึ้นในทุกๆวันที่ได้ทำงานกับเขาอะไรเงี้ยจนถ้าเกิดว่าเรามองจากชุดนี้แล้วเราลองมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าแบบเคยเขาแบบพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นเยอะมากๆเลยขอบคุณครับเช่นกันคือปุ๊กพัฒนาด้านทุกๆอย่างขึ้นมาแบบว่าทุกอย่างเขาดีแล้วก็แบบนี้พัฒนาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแบบการงานทุกอย่างธุรกิจที่แบบทุกอย่างเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจนะแบบว่าภูมิใจในแทนครอบครัวในอะไรแล้วแบบดีใจที่เขาแบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยขอบคุณครับบอกว่าตอนนั้นคือเหมือนกับตอนที่จบได้แดงนะครับคาดของพี่ถึงผมในเชือกป่านครับแต่วันนี้จบเชือกป่านแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงดีค่ะของเราบ้างไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้จริงๆนะคือเราก็อยากจะขอบคุณแหละที่ทำให้เราได้รู้จักกับอะไรมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นอะไรเงี้ย
การได้มาอยู่กับบทตัวละครพามันสอนอะไรเราเยอะมากทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตครับก็ขอบคุณตัวละครดีนที่ทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับแฟนๆหลายๆท่านที่แบบว่าเพิ่งรู้จักเราเลยแล้วก็เหมือนแบบเราก็ได้มาพบเจอกับเพื่อนๆทุกคนที่แบบน่ารักเสมอจนกระทั่งจนทุกวันนี้คือ 3-4 ปีแล้วมันเพื่อนไม่เก่าอะไรเงี้ยผมมันก็ยังแบบต่อไปได้ใช่ดีใจแล้วแบบอบอุ่นเสมอครับผมแต่เราสองคนก็คือผ่านแบบเหมือนผ่านช่วงใช่ช่วงมาด้วยกันนะเหมือนเรียนจบจบครับจนแบบจบอีพีก็โควิดมาอะไรเงี้ยคือเราก็ทำงานกันช่วงโควิดมาแบบตั้งแต่ได้แดงจบจริงๆอ่ะคือแบบมันมีหลายๆอย่างที่แบบทั้งดีและร้ายที่เราเจอด้วยกันมาอะไรเงี้ยเนาะครับสมัยที่แบบโควิดมาแล้วก็ทำงานออนไลน์เนาะตั้งแต่แบบสมัยที่ยังไม่ได้เจอหน้าจากตอนแรกเราจะมีแฟนมีต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบอะไรหลายอย่างร่วมทุกข์ร่วมสุขเมอใช่ทุกข์ร่วมสุขครับทีนี้แฟนๆแบบว่าเราก็รู้แหละว่าเรามีซีรีส์คู่กันมาครับสองเรื่องจากนี้จะมีโอกาสให้แฟนๆได้เห็นคู่เราในบทบาทของรักซีรีส์เรื่องอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันมีติดต่อมาเราก็แบบพร้อมที่จะแบบคือส่วนตัวเรานะเราอยากลองเล่นบทอะไรใหม่ๆกับเขาดูบ้างอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ที่มันมีออนอยู่ก็มี609 Bedtime Story อะไรเงี้ยครับอันนั้นก็ถือว่าแบบเป็นการพลิกบทบาทของเราทั้ง2คนเหมือนกันถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมีเรื่องราวหรือมันมีบทบาทอะไรที่น่าสนใจจริงก็เหมาะสมกับตัวเราใช่ทุกคนนะคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นพวกเราทั้ง2คนเนี่ยในบทบาททางการแสดงที่มันมีความแตกต่างแน่นอนครับก็คือจ้างได้รออยู่อะไรนะครับจ้างได้รอจ้างได้แน่นอนครับจ้างได้รออยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีหรือมีอะไรแบบตอนนี้มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ใช่เป็นงานแสดงมากกว่าเป็นแบบว่าอีเวนต์เป็นแบบว่าพิเศษที่แบบว่าใช่ขายนิดนึงใช่เป็นแบบจะสปอยได้มั้ยนะอะไรสปอยได้มั้ยต้องให้ฟุกเป็นตัวสปอยเหรอก็แง่ๆว่ามันอาจจะเป็นแบบพวกงานเป็นแบบเป็นโปรเจกต์งานอีเวนต์หรือว่าแฟนมีทหรืออะไรเงี้ยครับมีหวังแน่ๆแฟนยังมีหวังที่ครับใช่ยังไม่ได้จัดมานานแล้วนะแฟนมีตโอ้ลืมนานมากล่าสุดก็คือหลายปีเหมือนกันครับครับถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนาะได้แบบว่าร่วมซีรีส์ด้วยกันอีกมันมีแนวไหนที่ยังไม่มีแล้วเราคิดว่าอยากขอแบบนี้สักทีคู่กันคืออะไรเหมือนมาเช็คหน้าอะไรก็ได้ที่เล่นคู่กันก็หรอไม่ได้นะตอบนี้ไม่ได้คือจริงๆแบบจะพูดแบบนั้นมันก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นบทที่เราแบบคาแรคเตอร์ที่เราชอบกันจริงๆทั้งสองคนอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟุกชอบอยากเล่นแนวแบบดราม่าคอมเมดี้หรืออะไรเงี้ยอยากเล่นหมดแล้วหมดอยากเล่นแนวแบบผีๆอยากเล่นผีอ่ะซีรีส์ผีเล่นแบบล่าสุดไปเจอน้องเอมี่มาแบบว่าอ๋อเขาเล่นเรื่องผีใช่ไหมครับเล่นผีแบบอยากเล่นอะไรแบบนั้นที่แบบฮงน่าจะแบบอะไรดีๆครับถามหน่อยเหมือนเห็นว่าเราแบบว่าน้องฟุกโปรเจกต์ญี่ปุ่นครับก็เป็นโปรเจกต์ Boys Meeting from Thailand ครับผมไม่แน่ใจว่าทางโปรเจกต์เขาสปอยล์มายังว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรจริงๆก็อยากให้เราติดตามทางแฟนเพจของเขามากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วมีใครบ้างแต่ก็เราสองคนยังไปได้ไปสัมภาษณ์เรียนสายญี่ปุ่นด้วยที่บอกว่าเราไม่ได้ไปไม่เคยได้ไปเลยครับมีแบบเขาขอบคุณว่าที่แบบสนใจในตัวพวกเราเนี่ยผมก็มาสัมภาษณ์หลายเล่มเลยเนาะไปถ่ายเรียนสายด้วยยังไม่ได้ออกครับก็จะทยอยออกช่วงเร็วๆนี้แหละครับเร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยครับแต่ว่าเราไปกันที่นู่นคือเราก็ไปเจอกันใช่แบบว่าไปทั้งเท้าอะไรยังไงกันที่แฟนๆยังไม่เห็นคนละจริงๆก็มีถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆฮะแต่ว่ายังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ลงเพราะว่าก็เก็บไว้เป็นแบบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นเก็บไว้เป็นแบบสปอยล์ที่หลังเก็บไว้ลงในแฮชแท็กอย่างเงี้ยใช่ก็เช่นกันนะครับเช่นกันนี่แหละก็คือสลับกันถ่ายรูปใช่ครับเพราะกล้องมีตัวเดียวกล้องพี่โอไม่ได้เอาไปถือยังเก่งเลยกล้องฝากพวกเรากันต่อไปครับก็ฝากซีรีส์เชือกป่านนะครับในอีพีสุดท้ายนี้ด้วยอีพี12แล้วก็มาดูพร้อมกันกับพี่บุญพี่น้องเปรมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในทีมแล้วก็ยังผลงานต่างๆมีอะไรบ้างครับฟุกก็ตอนนี้มี609 Bedtime Story นะครับที่กำลังออนแอร์ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับผลงานอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ติดตามกันแน่นอนครับใช่ครับเจอกันครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามขอบคุณครับ